โบมีอะไรจะเติมไหมไม่มีลักษณะที่คล้ายๆว่าทำตลาดนัดครอบครัวมันก็คือห้องเรียนเนาะห้องเรียนคนท้องห้องเรียนผู้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือรู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเขาขาดความรู้อะไรใช่ไหมถ้าเราจัดเวทีอย่างที่เมื่อกี้ที่เราเห็นนะเนาะยังไม่เป็นทางการพอเราถามปั๊บเนี่ยนะหน้าที่เราคือประเมินความไม่รู้ของเขานึกออกไหมฮะพยายามประเมินสิ่งที่เขาไม่รู้ในการดูแลลูกดูแลหลานแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นบางทีเราเองก็ไม่รู้เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไม่รู้อะไรใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี1ผู้รู้ในชุมชนเองใช่ไหมใครที่เลี้ยงลูกมาเยอะๆบางคนเลี้ยงลูกเก่งใช่ไหมเขาก็มีความรู้อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับส่วนที่2เราคุณมีคุณหมอนิชราที่แกรออยู่นะนะครับเดี๋ยวถ้าแต่ละพื้นที่เนี่ยพอไปคัดแกนว่าใครเนี่ยจะเป็นแกนแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมรายชื่อทุกพื้นที่นะครับและคุณหมอนิชราจะลงมาเนาะเป็นช่วยเป็นวิทยากรแล้วก็ช่วยฝึกพูดง่ายๆนะคือคนเหล่านั้นที่เราคัดมาเป็นแกนเนี่ยเหมือนครูกอนะเป็นครูกอที่เราจะเอาไปขยายผลต่อในพื้นที่นะครับนั่นคือส่วนที่2ความรู้ที่จะได้ส่วนที่3ที่อาจารย์ได้เตรียมให้พวกเราเนี่ยเนาะนะครับเรามีความรู้เยอะมากเนาะที่อยู่ในตำรับตำราใช่ไหมครับแต่เราไม่เคยเนาะเอามาใช้เนาะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ไปกระตุ้นความอยากรู้ก่อนถูกป่ะอยู่ๆเอาหนังสือไปให้ไม่มีใครอ่านหรอกใช่ไหมเราต้องคัดเนาะหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าเขาอยากกินอะไรเขาขาดอะไรนะแล้วเราถึงมาเลือกสรรในสิ่งที่เขาขาดเนี่ยนะหยิบยื่นให้เขานะครับสารนุกรมการเลี้ยงดูเด็กแม่มือใหม่ใส่ใจเรื่องท้องพันหนึ่งวิธีเคล็ดลับเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง1ขวบคู่มือตั้งครรภ์คุณภาพคู่มือพัฒนาการของเด็กคู่มือเลี้ยงลูกนะฮะโลกแม่พ่อทำที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยนะเด็กเป็นอย่างไรเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่นั่นแหละเป็นคนทำลูกเป็นอย่างนั้นนะหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกหมดเลยความรู้เท่าไม่ถึงการของพ่อแม่แล้วไปทำให้ลูกเนี่ยนะครับเกิดโรคนะเขาบอกว่าโรคแม่พ่อเป็นคนทำนะงี้เป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างให้พวกเราดูหนังสือเหล่านี้เป็นประโยชน์มากเราเนี่ยมีลูกอยู่แล้วเนาะมีลูกมีหลานบางคนก็ยังไม่มีแต่อนาคตอาจจะมีนะอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์กำลังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้ความรู้เป็นอันดับแรกแล้วถ้าเราอ่านพวกนี้เสร็จใช่ไหมเราก็พอเราไปประเมินใช่ไหมเสียงดังจังเลยอ่ะนะเราก็สามารถถ้าเราไม่อ่านตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าชาวบ้านเขาขาดอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์เสียก่อนนะอ่านแล้วเราจะมีบรรทัดฐานเรามีความรู้ที่จะไปประเมินชาวบ้านว่าชาวบ้านขาดอะไรใช่ไหมครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะเมื่อกี้พวกเราพูดถึงศูนย์เด็กเล็กเยอะปฐมวัยเนี่ยนะฮะหนูน้อยฉลาดบริโภคสอนลูกให้กตัญญูห้องเรียนพ่อแม่ฝึกฝนตนเองให้เป็นพ่อแม่ที่มีประสิทธิภาพคู่มือสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กอาหารเด็กลูกคนเดียวเลี้ยงอย่างไรไม่เป็นปัญหานะฮะสมองลูกพัฒนาได้ด้วยศิลปะให้ลูกน้อยเป็นอาชีพด้วยการอ่านรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วหนังสือนี้ดังมากครับเป็นหนังสือที่แปลมาจากญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าความไม่เข้าใจของพ่อแม่ว่าเด็กจะเริ่มเรียนตอนที่เข้าอนุบาลแต่เขาว่าไม่ใช่นะที่อาจารย์บอกว่าเด็กเนี่ย0ถึง6ขวบในช่วงที่สมองพัฒนาเร็วมากแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราได้พลาดโอกาสทองในการปั้นลูกของเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเขาถึงบอกว่ารอถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วนะครับอาหารเลี้ยงทารกและเด็กเมื่อเช้าที่เราคุยกันบอกว่าอาหารเด็กกับอาหารผู้ใหญ่เหมือนกันไหมอาหารเด็กปฐมวัยกับเด็กใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนกันแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะอันนี้เขาก็จะมีตำราเนาะมีเมนูอาหารให้โรงเรียนอนุบาลแสนสนุกนะจัดกิจการเรียนรู้ยังไงให้เด็กมันมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้นะครับอัจฉริยะเริ่มที่บ้านนะบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะปั้นลูกได้แต่เราก็ละทิ้งนะโอกาสและจังหวะไปนี่อาหารเสริมนะครับถ้าไปกลุ่มปฐมมัธยมให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเวลาไม่มีเลี้ยงลูกใ
เวลาไม่มีเลี้ยงลูกให้ได้ให้ดีได้อย่างไรขณะที่พวกเราบอกไม่มีเวลากันทั้งนั้นเนี่ยเนาะเวลาน้อยแต่เวลาน้อยทำให้มีคุณภาพได้ไหมนะเวลาน้อยทำให้มีคุณภาพได้ไหมพัฒนาการของวัยรุ่นพ่อแม่หลายๆคนไม่เข้าใจพัฒนาการเรื่องร่างกายจิตใจอารมณ์ของเด็กอยู่กับเด็กตั้งแต่เล็กก็นึกว่ามันเล็กตลอดเนาะมุมมองพ่อแม่ก็คิดว่ามันเล็กอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะไอ้ความคิดภายในเนาะและยิ่งพ่อแม่ไม่ค่อยได้คุยกับเขาถูกไหมฮะพอไม่ได้คุยเราก็เข้าไม่ถึงความคิดของเขาไงเราก็ห่างเหินกับเขาใช่ไหมครับไปโดยปริยายแล้วในท้ายสุดเราจะพบว่าลูกพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าใกล้พ่อแม่ไปติดเพื่อนใช่ไหมเพราะเพื่อนมันพูดอะไรก็พูดได้หมดไงแต่กับพ่อแม่เนี่ยมันเขาพูดไม่ได้เนาะเพราะว่าบางทีพ่อแม่ไม่ปรับตัวเองให้เข้ากับฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนของลูกแล้วให้เพื่อนให้ลูกเนี่ยพูดอะไรก็ได้ทั้งด้านดีและด้านลบนะฮะเพราะพอเขาโตขึ้นมาเขารู้แล้วพ่อแม่นี่เป็นผู้พิทักษ์ยุติธรรมพิทักษ์ความดีนะถ้าเขาพูดความไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาโดนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาแค่เก็บใต้ลงใต้โต๊ะหมดเลยนะนะครับแล้วเขาจะไม่แสดงออกกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะยอมนะความเป็นเด็กของเขาเนี่ยเขามีโอกาสคิดออกนอกกรอบได้บ้างอะไรต่างๆนะแต่พ่อแม่ถ้ารู้ตลอดก็ตะล่อมได้ใช่ไหมแต่บังเอิญเนี่ยเขาไม่แสดงให้พ่อแม่เห็นไงนะเขาลงใต้โต๊ะเสร็จแล้วเขาไปปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนยิ่งพาไปใหญ่เลยนะนะครับอันนี้สำคัญฮะตอนนี้พ่อแม่นี่ไม่ค่อยเข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่นเท่าที่ควรนะผมไปหลายๆพื้นที่แม่เด็กบอกว่าปฐมถึงป.6โอ้เด็กดีมากเลยเนาะชื่นชมลูกตัวเองนะแต่พอเข้าม.1ม.2ปั๊บเนี่ยตกใจเลยนะพลิกเลยนะจากเด็กที่เคยเป็นเด็กดีของพ่อแม่เนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องความน่าห่วงกังวลเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เตรียมตัวไงถูกไหมฮะถ้าเด็กของเราอยู่ปฐมก็จริงนะแต่เรารู้ว่าถ้าเด็กเริ่มเข้าม.1 ม.2 อาการมันจะประมาณไหนใช่ไหมฮะเรารู้ล่วงหน้าถูกไหมพอเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการล่วงหน้าได้แต่ขณะนี้เราไม่รู้ล่วงหน้าเราก็ตามเด็กเราไม่ได้เรียนดักหน้านะงั้นห้องเรียนพ่อแม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับที่เอาประสบการณ์ตรงของพ่อแม่ผู้ปกครองที่บางทีลูกเขาอยู่มัธยมลูกเขาอยู่ปฐมต่างๆนะพอมาคุยปั๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อเตือนใจของผู้ปกครองนะครับเขาจะมีชุดความรู้เนี่ยรู้จักรู้ใจวัยรุ่นตั้งแต่อายุ7ถึง9ขวบ13ถึง15ขวบ10ถึง12ขวบเขามีหมดนะชุดความรู้เนี่ยมันมีหมดแต่เพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่มันไม่ได้มีไอ้กระบวนการที่จะไปทำให้เขานะครับเชื่อมระหว่างความไม่รู้ความอยากรู้กับสิ่งที่มันมีนะผมตอนทำเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าโอ้โหความรู้เนี่ยมันมีเยอะทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองไปถึงเด็กถึงอะไรต่างๆนะครับเห็นไหม10ถึง12ขวบสู่วัยมั่นคงทางอารมณ์นะวัยรุ่นไม่วุ่นได้ยังไงนะเด็กโตขึ้นมาเนี่ยขณะที่มันเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันวุ่นวายนะมันจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเด็กก็ไม่เชิงนะมันโตขึ้นมามันก้ำก้ำกึ่งกึ่งอยู่ในช่วงที่เด็กสับสนมากนะวัยรุ่นนี่เป็นช่วงที่มันเข้ากำลังสับสนกำลังหาตัวเองหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเราไปทำเนี่ยตลาดนัดนะผู้ปกครองตลาดนัดพ่อแม่หรือห้องเรียนพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ยผมได้เตรียมชุดสื่อไว้ให้พวกเราเนาะในการที่จะค่อยๆนะฮะใครกลุ่มเด็กกลุ่มไหนใช่ไหมนอกจากเรามีวิทยากรที่เป็นคนพื้นที่แล้ว2วิทยากรที่เป็นคุณหมอที่เป็นภาคีเชิญมา3เนี่ยนะครับผมก็จะคัดใช่มั้ยหนังสือที่มันจะเป็นประโยชน์โดยตรงใช่มั้ยฮะและเพื่อให้นักถักทอให้ทางอบต.เนี่ยเนาะได้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์พอเห็นภาพมั้ยฮะนะอ่ะอันนี้พูดเพื่อให้เราเห็นว่าเชื่อมโยงกับสิ่งที่กำลังเคลื่อนอยู่อันนี้เราขยับมาเด็กโตหน่อยไปที่โพลประสาทเนาะและเดี๋ยวที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวก็เตรียมนะถ้าใครมีข้อมูลถ้าไม่ได้มี PowerPoint ก็ เขียนลงอันนั้นก็ได้นะเขาลงไอ้ flip chart อยากให้ทุกคนได้นำเสนอส่งไอ้ตัวนั้นให้ทางโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของตำบลโพประสาทนะฮะมีเป้าหมายคือมีเยาวชนในพื้นที่นะฮะทั้งเป็นแกนนำแล้วก็เยาวชนที่ผ่านการอบรมนะฮะอย่างน้อย65คนมีที่ตั้งเป้าหมายไว้คร่าวๆในครั้งก่อนนะฮะมีกลุ่มเกษตรกรนะฮะกระจายทั่วทุกตำบลนะทุกหมู่บ้านครอบคลุม13หมู่
มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลโพประสาท10นะฮะอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ก่อนนะฮะโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะเป็นโครงการที่ทางคณะผู้บริหารนะตั้งใจไว้นานแล้วฮะแต่ว่าเราขาดโอกาสวันนี้ตอนนี้มันศพเหมาะพอดีนะฮะ ต้องแปลอีกละ ก็ประจวบเหมาะพอดีนะฮะมันจับก็ก่อนหน้านี้เคยโทรมาหาลือกับทางสรสว่าเมื่อเราอาจจะลงไปเล่นกับเด็กโดยตรงนะผมกับพี่ศักดิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถนัดฮะเด็กเล็กๆนี่จะไม่ถนัดเลยนะฮะทำให้ได้แต่ไม่ถนัดนะฮะ แต่ไม่ถนัดดูแลนะฮะก็เลยขยับรุ่นขึ้นมาชกมิดรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงรุ่นเล็กนะฮะจูเนียร์ไม่ได้เอามารุ่นมิดเดิลเวทเฮฟวี่เวทก็ไม่ไหวนะฮะเอามิดเดิลนะฮะเอาเล่นมาเล่นเยาวชนดีกว่านะฮะก็ย้อนไปตั้งแต่ต้นปีนะฮะดื้อเนาะเขาบอกข้างกดกลางอีกนะฮะย้อนไปตั้งแต่ต้นปีเลยผมนะฮะเริ่มโครงการเป็นโครงการที่อยากแต่เดิมเลยเนี่ยเรายังไม่ได้บูรณาการร่วมกับโครงการอื่นก็คือตั้งหลักเลยว่าอยากจะได้ศูนย์เรียนรู้เพราะว่าโพประสาทนะครับดินดำนั้นดีปุ๋ยอินทรีย์ลือไกป่าไม้เขียวกระจีแล้วก็ว่าต่อไปนะจนจบนะฮะ ปุ๋ยอินทรีย์ลือไกพืชไร่อุดมน่าชมวัตถุโบราณนะฮะวันนี้ก็เอามาตัวอย่างมาดูก่อนนะฮะ เอาตัวอย่างมาให้ดูก่อน ก็ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11เดือนมกราคมนะครับผมก็มาเนี่ยสุพรรณนะฮะผมดูแล้วว่าคงจะน่าจะมีเนื้อคู่แถวนี้วนเวียนมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็มาอยู่กับอาจารย์ทองเหมาะตรงอยู่ที่วังว้านะฮะวังว่าเนื้อไปน้อยมาอยู่มาสุพรรณบ่อยนะมาอยู่ได้5วันนะครับจากเริ่มจากจุดเล็กๆจุดนั้นนะครับคัดเลือกมาอยู่30กว่าคนมาเรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจพอเพียงก็อันนี้เรียนรู้ทั้งการปลูกผักไปไหมแล้วการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะอันนี้อาจารย์ทองเหมาะนะฮะของดีมีใกล้ตัวเรานะฮะอันนี้ทางท่านนายกก็มาเยี่ยมนะดูแลซึ่งวันนั้นก็ได้รวมสาบานกันไปแล้วต้องขับเคลื่อนกันไปไอ้กลุ่มนี้โดนหลอกมาก่อนโดนหลอกเอามาอันนี้ก็คือว่าเริ่มคัดเลือกจากเกษตรกรทั่วไปเลยนะทั้งตำบลนะฮะใครที่สนใจมาเราอบรมให้ฟรีนะครับค่าใช้จ่ายทางอบต.รับผิดชอบหมดนะฮะมาอบรมอยู่ที่อาจารย์ทองเหมาะอยู่5วันนะฮะจนผ่านหลักสูตรไปนะฮะหลังจากนั้นทางอบต.เราก็ยังขับเคลื่อนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเข้าไปส่งเสริมเกี่ยวกับการทำอาหารกลางวันมอบโรงเห็ดให้กับโรงเรียนนะฮะรุ่นใหญ่เราหลอกไปแล้วเรามาตีรุ่นเล็กอีกหาพวกไว้เยอะๆก่อนนะฮะก็มาเปรียบเป็นโครงการเกี่ยวกับการวังทองครับเมื่อกี้ก็ไม่อ่านก็ดูดิไม่ตั้งใจอ่ะเนี่ยเขาทำให้ดูแล้วเนี่ยโรงเรียนวังทองวิทยาเนี่ยอย่านะนะฮะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กในการทำอาหารโครงการอาหารกลางวันส่งเสริมแล้วก็ทำพิธีมอบนะหลังจากนั้นทุกเดือนเราจะมีกิจกรรมนะฮะเดือนมีนาช่วงกลางเดือนนะฮะวันที่12ก็เชิญในพวกที่30คนนะฮะที่มาอบรมเนี่ยก็มาประชุมติดตามว่ากลับไปแล้วทำอะไรบ้างนะฮะความรู้ที่ได้รับไปเป็นการติดต่อเชื่อมให้ว่าในการทำงานให้มันมีความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างไปนานๆมันก็จะเบื่อกันไปนะฮะก็มีการติดตามประเมินว่าแต่ละคนไปทำอะไรบ้างมีความถนัดได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงนะฮะ
ก็เริ่มต้นจากพวกนี้เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ30นะฮะติดตามแล้วก็มีการในการประชุมทุกครั้งนะตัวแทนเกษตรกรที่มาประชุมกับเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้ใหม่ๆเสริมเข้าไปนะฮะวันนั้นอย่างวันนั้นก็ท่านรองปลัดสมศักดิ์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหนอนไตหยากนะฮะการใช้หนอนไตหยากตายแล้วก็ยังหยากอีกก็ไอ้พวกตายก็ตายไปที่อยู่ก็หยากนะฮะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราบิวเวเรียไตโคเดอร์มาต่างๆแล้วก็หาความรู้อะไรเพื่อกระตุ้นให้เขาอยู่กับเรานะฮะอันนี้คือที่ทำไปนะหลังจากนั้นในเดือนเมษาปุ๊บผมก็เชิญคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโพประสาทนะฮะก็คือเราจะเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะทั้งหมดที่เป็นกรรมการของเรานะครับจะมีหมอดินมีเกษตรตำบลนะฮะที่เป็นฝ่ายประสานนะฮะก็เชิญมาร่วมแล้วก็นำแนวคิดที่เราจะทำด้วยว่าเริ่มจากที่เราอบรมมานะนำแนวคิดนี้เสนอไอเดียให้กับคณะผู้บริหารของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะฮะว่าตอนนี้เราเริ่มได้คนมาบ้างแล้วในตำบลเนี่ยที่กระจัดกระจาย13หมู่นะเราส่งตัวแทนมาได้มาบ้างแล้วก็นำเสนอไอเดียต่างๆให้ทางคณะกรรมการศูนย์นะฮะเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะฮะก็สนับสนุนงบประมาณจากเดิมในงบประมาณส่วนมากเราไปเป็นเบี้ยประชุมนะฮะก็เลยดึงงบประมาณตอนนั้นมาให้ดำเนินกิจกรรมนะฮะของศูนย์เรียนรู้นะฮะหลังจากนั้นพอเดือนมิถุนายนนะฮะช่วงต้นเดือนเราก็ประชุมเตรียมงานเชิญทั้ง5เสือนะฮะแต่ละหมู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วย2สมาชิกอบต.อีก2แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอสม.นะฮะแล้วก็พวกประธานกลุ่มสตรีรวมทั้งหมดเลยเชิญมาร่วมประชุมแล้วก็ชี้แจงว่าเราจะตั้งศูนย์เรียนรู้แล้วนะฮะตอนนี้จะทำพิธีเปิดก็ได้จะเชิญให้พวกนี้นะฮะมอบหมายให้แต่ละคนให้มีส่วนร่วมในการเปิดในการตั้งศูนย์ของเรานะฮะในการเปิดศูนย์แล้วก็ในวันนั้นก็ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีตากฟ้านะครับเขาก็มามอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างมาให้นะครับก็สวบเหมาะพอดีอันนี้ก็จะเป็นเราจะที่ต้องการให้เห็นรูปคือว่าอยากจะนำเสนอว่าเนี่ยถ้าเราทำงานคนเดียวแล้วมันจะเหนื่อยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยไปหลอกคนอื่นมาช่วยเราให้เยอะๆไว้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ในการประสานงานกับทางคณะของผู้นำนะเราจะได้เปรียบตรงนี้หน่อยนะฮะหลังจากนั้นตั้งแต่ต้นเดือนมาก็เตรียมงานมาเรื่อยๆนะฮะในวันงานวันนั้นก็ไปขอก้าไม้มา10,000ก้านะฮะ 12,850 ก้านะฮะเพื่อจะมาแจกเป็นมะค่าปะดูก็เตรียมงานกันฮะชมกันดิเอ้ยมีเลเซอร์ไหมครับนี่ครับพอดีในวันงานนะครับเราก็จะมีทำพิธีเปิดแล้วก็จะโชว์ของดีแต่ละหมู่ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะฮะทุกหมู่นอกจากนี้ทางโพประสาทนะครับมีพันมันนะครับต้องดูมุมขวาของโปรเจคเตอร์นะฮะนั่นนะฮะอันนี้มันเป็นมันสำปะหลังของพันโพประสาท01นะฮะครับผมอันนี้แล้วก็เตรียมงานมาเรื่อยๆครับพอจนถึงวันที่20แล้วก็เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยท่านมนพศรีพึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ให้เกียรติมาเป็นประธานนะฮะในช่วงเช้าก็ทำพิธีลงทะเบียนอันนี้ก็เป็นคณะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ไม่ค่อยมีเกียรติก็นั่งท้ายๆนะครับเกียรติมากก็นั่งข้างหน้านะก็เปิดงานนะครับในวันนั้นก็เชิญทั้งเด็กเยาวชนแต่ละโรงเรียนนะฮะก็มาร่วมอันนี้ก็เป็นผลิตผลผลิตจากที่เราส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนนะฮะก็มีแต่ละหมู่บ้านก็นำสินค้าโอท็อปของตัวเองมา
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหน่อไม้ถั่วฝักยาวผักหวานนะฮะสุ่ม อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกจ้างอบต. ภารกิจอยู่หลายปีแล้วฮะใกล้จะซีแง่แก่แล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรกินเลยช่วงนี้ก็วันนั้นก็ได้รับเกียรติจากทั้งท่านสสนะฮะท่านนายกอบจท่านสจท่านปลัดท่านกำนันนะฮะท่านสสนุกุลแสงสิรินะฮะก็มาร่วมเป็นประธานทำพิธีมอบรถเกตเดอร์กับแบ็คโฮนะฮะทางอบจนครสวรรค์กำลังจะตอนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราจะไปบุกป่านะฮะเดี๋ยวจะได้รู้กันมอบให้อบต.มีเกตเดอร์คันหนึ่งแล้วก็แบ็คโฮคันหนึ่งตอนนี้กำลังตกลงกันว่าใครจะขับนะฮะ นะกุญแจก็ทำพิธีเปิดนะฮะแล้วก็แจกก้าไม้ให้กับชาวบ้านตอนแรกหนักใจมากครับขอเราบอกว่าให้ตอนแรกผมทางนายกมอบหมายให้ท่านรองปลัดติดต่อไปขอสัก 3,000 ได้ไหมทางนู้นเขาบอกทางที่หนองบัวนะฮะศูนย์เขาบอกว่าอยู่นอกบริการเอาไว้สัก 1,000 ก่อนได้ไหมเดี๋ยววันยังไงวันจันทร์ผมให้ติดต่ออีกทีนึงวันศุกร์ท่านรองปลัดโทรไปว่าได้สัก 1,000 วันจันทร์ผมโทรไปเขาบอกว่าโพธิ์ประสาทนี่อยู่ที่ไหนอยู่ในอำเภอไผ่สาลีนะครับอ๋องั้นจะเอาสักเท่าไหร่ครับเอาจะให้จริงๆผมก็อยากได้เท่าที่ให้นะฮะสัก 1,000-2,000 ก็แล้วแต่อนุเคราะห์ครับเอ้าแค่นั้นเองเหรอโอ้โหไม่มีปัญหาผมให้เป็น 10,000งั้นผมขอ 10,000 นึงครับ ก็ไปเอามา 10,000 อ๋อก็แจกไปหมดนะฮะ นะฮะแล้วก็พอท่านนายกมาเดินชมสินค้าปุ๊บดูแล้วยังเอามาเซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งคือเหมาโอท็อปทั้งหมดเลยแจกให้ผู้ร่วมงานทั้งหมดเลยฮะวันนั้นแต่ว่าผมได้เตือนพวกแม่ค้าไว้แล้วว่าอย่าหลงอย่าเอามาเยอะอีก รอบหน้าอาจจะไม่ใช่ประธานอาจจะไม่ใช่นายกอบจ อย่าหลงนะ อันนี้ก็ท่านสสนะฮะเพราะว่าโอท็อปของเราจะเป็นพวกเน้นไปด้านเกษตรนะฮะอันนี้ก็ผักหวานนะฮะข้างๆที่เป็นถุงก็คือข้าวเกียบผักหวานนะฮะในอันนี้นะฮะครับอันนี้ก็พิธีกรครับไม่รู้โอ้โหก็จะเน้นไปเท่าพวกข้าวโพดมะเขืออะไรนะฮะอันนี้ก็ชาผักหวานนะฮะคนไหนครับไม่บอกก็หลังจากนั้นปุ๊บในช่วงเช้าเราก็ทำพิธีเปิดโดยท่านนายกอบจ.ตอนบ่ายก็ทำก็อบรมให้ความรู้กับแกนนำเยาวชนแล้วก็แกนนำเกษตรกรนะฮะตามฐานเรียนรู้ต่างๆจำนวน5ฐานก็เข้าไปพอหลังจากอบรมเสร็จเราก็จัดตั้งคณะกรรมการวันนั้นเลยนะครับรวมกลุ่มกันเพราะว่าทางท่านมานพนะฮะให้อีก 30,000 เอาไปทุนสำรองไปก่อนนะฮะนะฮะใจดีหรือว่าโดนของก็ไม่รู้ครับให้อย่างเดียวนะฮะให้ขู่ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ทำจริงนะฮะก็อบรมเกี่ยวกับการเผาถ่านตามความรู้ที่วิทยากรวันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นแกนนำที่เรานำมาอบรมจากสุพรรณนะฮะคือกระตุ้นให้เขาเห็นความสำคัญของตัวเองนะฮะนอกจากนี้ก็ยังเชิญทางชัยนาทนะครับศูนย์บริหารศัตรูพืชให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อราบิวเลียเชื้อราไทโคเดอร์มานะครับพวกนี้นี่เขาจะเห็นความสำคัญเพราะเวลาเขาจะขาดเวทีเขาก็อยากทำงานเหมือนกันขาดเวทีที่เราจะที่เขาจะลงไปทำงานนะครับก็พอดีเวลาประสานอะไรไปก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็ขอทั้งวิทยากรขอทั้งเชื้อรามาแจกอีกเราจะเน้นแจกเพราะว่าต้องเอาให้อยู่หมัดก่อนพวกที่จะมาอยู่นะฮะคนมีน้ำยานะฮะใครไม่มีก็มาเติมนะฮะก็ฐานแต่ละฐานอันนี้ก็มันโพประสาท01มันสำปะหลังฮะ
ก็หลังจากอบรมเสร็จก็มาคัดเลือกกรรมการกันโดยผมบอกไว้เลยว่าในศูนย์ของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ทางท่านทั้งหมดเนี่ยคือสมาชิกทั้งหมดเนี่ยบริหารกันเองโดยเราจะเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางคณะบริหารจากอบต.คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลครูกศน.รพ.สต.นะฮะผอ.โรงเรียนต่างๆปราชญ์ชาวบ้านหมอดินอันนี้ล้วนจะเป็นให้เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มโดยให้50เริ่มต้นจาก50คนนะคัดเลือกกันมาแต่ละหมู่ให้มีอย่างกรรมการอย่างน้อย1คนนะฮะแล้วก็ให้คัดเลือกประธานรองประธานเลขาเหรัญญิกบริหารกันให้เรียบร้อยเองนะฮะโดยให้เราเป็นที่ปรึกษาประสานนะฮะทำที่ประสานงานให้นะฮะก็ในวันนั้นก็ได้คณะกรรมการมาชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเราตั้งชื่อว่าคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตามรอยพ่ออย่างพอเพียงตำบลโพประสาทนะครับก็พอหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จในวันที่20ก็นัดประชุมวันที่8กรกฎาคมนะฮะ8กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เชิญคณะกรรมการพร้อมทั้งสมาชิกเข้ามาร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบกลุ่มนะฮะในวันนั้นที่เข้ามาประชุมปุ๊บเราก็เชิญทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาตรวจสารพิษนะฮะสารเคมีสารพิษที่ตกค้างนะฮะในเลือดเอาถูไว้ก่อนว่าเนี่ยถ้าใช้สารเคมีแล้วจะสภาพเป็นอย่างนี้นะฮะก็ในวันนั้นก็ประชุมพิจารณาข้างร่างระเบียบกลุ่มนะฮะถามว่าเอาไหมถ้าเอามายกมือค้างไว้ถ่ายรูปนะฮะ เอามือลงนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทางท่านนายกก็ฝากขอบคุณนะครับทางสรส.เมื่อวันที่16นะฮะมียกได้เข้าไปเยี่ยมทางโพประสาทนะฮะในวันนั้นก็ได้รับคำแนะนำข้อชี้แนะเป็นอย่างดีนะฮะอีหนูฟังนู่นดิหนูดู ยังไม่ต้องรายงานเดี๋ยว ก็ได้รับข้อชี้แนะจากอาจารย์นะฮะคำแนะนำหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปดูสวนผักหวานป่าผักหวานนะฮะอันนี้ตอนนี้กำลังเป็นตัวที่กำลังมาแรงมากนะฮะเขามี1ไร่100,000แต่ว่าที่ของโพประสาทนี่1 ไร่ 300,000นะฮะรวมทั้งหนี้ด้วยนะฮะ อันนี้ก็เฉลี่ยเก็บทุกวันนะฮะวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4-5,000 นะฮะอันนี้เก็บทุกวันนะฮะอันนี้เป็นผักหวานป่าจะไม่เหมือนกับผักหวานบ้านนะฮะจะมีพ่อค้าไปรับตลอดอันนี้ก็จะเป็นกำลังมาแรงนะฮะดังนั้นก็ไปดูบ้านดินนะฮะช่วงนี้เริ่มจะหาอยู่ในรูอยู่ในดินอีกนะครับกลับไปอยู่กับธรรมชาตินะฮะแล้วก็พาไปลงพื้นที่ดูสถานที่ที่เราจะทำนะฮะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผมก็ชี้พี่แอมว่าเห็นไหมอะไรนู่นอนาคตของโพประสาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะอันนี้ก็พาลงไปดูพื้นที่ที่ว่าเราจะทำศูนย์นะครับก็คืออันนี้คร่าวๆนะฮะในศูนย์ที่เราจะทำเนี่ยพอดีว่าแนวความคิดมันก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆส่วนนะฮะอะไรนะฮะไม่ผมไม่ให้มาอยู่ด้วยเลยนะฮะแยกดังเลยแยกเลยฮะอันนี้อีกที่หนึ่งห่างจากอบต.ประมาณ5 กิโลนะฮะห่างออกตัวก็คือเดิมแล้วทางตำบลโพประสาทมีโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรโดยจะทำกันครับทางด้านซ้ายมือนะฮะจะทำเป็นที่ลานตากมันโดยชุมชนจะลงหุ้นกันแล้วก็ซื้อเองซื้อมันเองนะฮะเอาไปขายคล้ายๆรวมเป็นสหกรณ์นะฮะอันนี้ก็คือจากเดิมเนี่ยคือตำบลโพประสาททำมันได้เยอะมากแต่ว่าพ่อค้าคนกลางได้ดีมากนะฮะก็เลยทำทางกลุ่มเกษตรกรนะรวมตัวกันมีทั้งขอสนับสนุนงบทางอบจ.ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็ให้งบประมาณมา
ก่อสร้างทั้งซื้อที่แต่พอดีเรานำเสนอความคิดไอเดียจากที่เราจะว่าจะต่อก่อสร้างจะตั้งศูนย์เรียนรู้นะฮะเขาก็เห็นดีงามด้วยให้ไปเลย10ไร่ฝั่งด้านขวามือนะฮะก็อันนี้วางแผนคร่าวๆไว้ก่อนนะครับว่าในที่ในศูนย์นะก็ให้มันครบวงจรทั้งด้านปศุสัตว์ทั้งด้านพืชสวนพืชไร่มีที่ง้องแง้งนั่นก็คือจะทำเป็นอุโมงค์ผักนะเดินรอบยังไงฮะฝันไว้นะฮะมีศูนย์เรียนรู้มีที่ประชุมมีอบรมครับเนี่ยซูมมาทางนี้หน่อยข้างหลังก็มีทั้งทางด้านปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูแมวด้วยนะฮะหมูเนื้อแพะแกะไก่ทำระบบไบโอแก๊สนะฮะอันนี้ก็คือว่าจะจำลองจากให้อย่างน้อยคนที่มันเข้ามาดูปุ๊บให้มันสะกิดใจว่าโอ้โหเขามีตั้งเยอะตั้งแยะนี่จะไม่เอาสักอย่างเลยหรือกลับไปมันต้องเอาสักอย่างหนึ่งละถ้ามีน้อยก็ตัวเลือกน้อยก็แบบว่านะฮะก็ให้มันสำนึกสักบ้างนะฮะข้างบนก็จะมีทำเป็นบ้านพักนะฮะบ้านพักของคณะผู้บริหารต่างๆนะฮะที่สนับสนุนงบประมาณของเรานะครับทำเป็นบ้านดินมีบ้านพักคนงานเพราะว่าอันนี้ก็คือที่เราจะไปให้เขามาช่วยเราเนี่ยเราต้องไปหลอกเขามาก่อนอย่างน้อยโอ้มามีที่อยู่ที่พักได้อะไรบ้างนะฮะมีที่อยู่เดี๋ยวอนุญาตย้อนไปหน่อยมุมทางด้านบ่อบาดาลเนี่ยยังมีพื้นที่อีก45ไร่นะฮะกะไว้ว่าจะทำเป็นบ้านพักโฮมสเตย์แล้วก็ทำแบบค่ายลูกเสือนะฮะบ้านพักคนชรานะครับพี่ศักดิ์ก็จองไว้แล้วฮะอันนี้ทางมุมเนี้ยเขาว่าเป็นป่านะฮะที่ผมชี้ไปอีกทางนึงที่จะทำนะที่อาจารย์สมพลถ่ายมานะฮะอันนี้เป็นป่าทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าป่าเดิมเป็นป่าที่เขาเลี้ยงวัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่ฮะก็พอที่จะเหมาะพอดีนะฮะก็ตอนนี้คือการดำเนินงานก็มาถึงนี่แล้วฮะยังเดือนนั้นยังไม่หมดเมื่อหลังจากทางสสกลับไปเราก็มีอบรมให้กับผู้บำบัดยาเสพติดเนี่ยทั้งการเลี้ยงจิ้งจกแล้วก็การเลี้ยงปลาดุกนะฮะอันนี้ก็คือชมรมอาชาไนนะฮะ นักรบทั้งหมดนะฮะก็เนี้ยอันนี้ก็คือแกนนำที่เราจะนำมาร่วมนะฮะในการก่อตั้งศูนย์ของเรานะฮะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางตำบลโพประสาทได้ดำเนินมาตั้งแต่เดิมเลยนะเราก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำแต่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้มหน้าก้มตาทำแล้วมันยังไม่เก็ตแต่พอได้มาเข้ามาเรียนรู้และเข้ามาอบรมจากนักถักทอนะเราก็ได้ประมวลว่านอกจากเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวที่ให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยผมว่านวัตกรรมตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงของโครงการจะไม่ตายหลังจากที่จบโครงการไปแล้วหลังจากอบรมยาเสพติดปุ๊บผมก็ไม่ให้หยุดแค่นั้นสมาชิกอาชนายทุกท่านนะฮะที่สนใจก็เชิญมาเอามาร่วมอันนี้คือแกนนำที่เราเชิญมาทำงานในศูนย์ของเราโรงเรียนที่มอบลงเหตุไปคุณก็ต้องทำงานต่อรายงานแล้วก็เพื่อจะติดตามประเมินผลต่อไปกลุ่มเกษตรกรที่มาอบรมจากสุพรรณกลับไปก็บางส่วนก็ล้มหายตายจากไปส่วนที่เหลือเราก็ดึงเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการนะฮะอันนี้คือผมว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากว่าเราได้เรียนรู้ว่าบูรณาการความคิดจากโครงการเราที่จะทำปุ๊บประธานกล่าวปิดบัดนี้ผมขอปิดการอบรมมันก็จบไปตามนั้นแต่ว่าอันนี้เกิดการบูรณาการฮะบูรณาการขึ้นมาว่าเราดึงจากหลายๆที่เข้ามาแต่เรามีเป้าใหญ่ก็คือว่าเรามีศูนย์เรียนรู้มีแกนนำเยาวชนที่สนใจมีแต่ละมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่นะครับทะลุพัทลวงทั้ง13หมู่มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือว่าแนวคิดหลักแล้วก็เราก็ระหว่างทางเราก็ดึงพวกที่
สนใจเข้ามาร่วมเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการได้เข้ามาอบรมของนักถักทอแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับจากหลักสูตรนักถักทอแล้วก็ปัญหาอุปสรรคของโพปศาสตร์นะฮะก็คือว่าเนื่องจากว่าแต่ละไม่รู้ว่าจะเหมือนกับที่อื่นนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละตำแหน่งงานน่ะเขาค่อนข้างที่จะรู้งานของคนอื่นมากแต่ไม่ค่อยรู้ของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประสานงานร่วมที่คิดว่าจะเหมาะกับที่คิดว่าเขาน่าจะรู้นะพอเราไปประสานปุ๊บนะข้อมูลที่เราได้นะค่อนข้างที่จะน้อยมากถึงมากที่สุดนะฮะก็เลยมีปัญหาว่าในการทำงานในอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคือว่าขาดการประสานในองค์กรนะคุณเก่งก็เก่งไปคนหนึ่งคุณเก่งก็เก่งไปคนหนึ่งแต่ส่วนมากกลับไปนี่ก็ต้องฝากทางท่านรองปลัดได้ไปแก้ไขปัญหานี้ครับก็บต.ประสาทก็ฝากไว้แค่นี้ครับคุณศักดิ์จะเติมอะไรไหมคุณศักดิ์จะเติมอะไรไหมครับก็ขอพูดสั้นๆนะครับการทำงานทุกอย่างนะครับทุกโครงการเนี่ยงบประมาณของทางเราก็มีข้อจำกัดนะครับก็อยากจะให้ทุกที่นะครับทำงานอย่างน่าชื่นบานคนสำราญงานสำเร็จนะครับแล้วก็อยากจะให้โครงการที่ทำยั่งยืนครับผมเดี๋ยวฮัลโหลเติมขยายนิดนึงที่อาจารย์ให้คำแนะนำอะไรบ้างเนาะขยายตรงนี้นิดครับผมเราจะเบรกก็คือต้องขอขอบคุณนะครับว่าในการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างก็คือว่าเราทำแล้วเสร็จแล้วอาจจะได้ผลดีด้วยแต่ที่เราขาดคือการดึงองค์ความรู้แล้วทั้งก็นอกจากนี้คือในระหว่างที่เราทำงานไปด้วยเนี่ยก็ให้ทางอาจารย์ก็แนะนำว่าเยาวชนที่เรามาร่วมกิจกรรมกับเราอย่างน้อยก็ต้องให้เขารู้ตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรและทำไมถึงอยากทำทำไมทำแล้วได้ดีหรือไม่ได้ดียังไงต่างกันยังไงนะครับและนอกจากนี้ก็ได้ฝากไว้ว่าในระหว่างตอนนี้ที่เราจะเตรียมสถานที่ไปนะงานอื่นที่เราสามารถทำได้เราก็ทำไปเช่นในศูนย์ของเราจะมีทั้งการปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เอางี้ไหมใครถนัดด้านไหนเอาสืบค้นข้อมูลให้เป็นกูรูด้านนี้ถอดองค์ความรู้มาต่อไปปุ๊บศูนย์เราตั้งขึ้นมาคุณสามารถเป็นวิทยากรประจำศูนย์นะฮะอันนี้ก็ทางสรสได้ให้คำแนะนำมาตอนก็ได้นัดประชุมกันวันที่8เดือนหน้านะฮะก็จะได้มอบหมายต่อไปครับขอบคุณครับ